ัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะกับการใช้งานโปรแกรมAutoCAD 2020เราอยู่ในส่วนของบทเรียนสุดท้ายนะครับผมก็คือการเอาโมเดล 3D มาประกอบกันน้องๆเพื่อนเองก็คงจะตามมาตั้งแต่ในส่วนของพาร์ทที่1มาจนถึงพาร์ทที่6แล้วนะครับผมอันนี้เราเขียนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วรวมถึงเทคนิคอื่นๆที่ต้องใช้ในการขึ้นโมเดลนะครับก็วันนี้เองก็จะมาประกอบงานกันแล้วนะครับผมเช่นเดิมนะใครสนใจจะสั่งซื้อคอร์สเรียนนี้ก็ดูได้ใน AutoCAD 2020ในส่วนของ 3D นะครับแล้วก็ใครที่ยังมีพื้นฐานก็แนะนำให้เรียนในส่วนของคอร์สเรียน AutoCAD 2020 2D ก่อนนะครับเวอร์ชันชุดเรียนนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชัน2018นะครับมาจนถึง2022ก็ใช้คอร์สเรียนนี้ได้นะไม่แตกต่างกันนะครับน้องๆก็ลองฝึกกันได้นะครับผมแล้วก็ใครสนใจจะเช่าใช้ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ไลเซนส์ AutoCAD Revit นะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคก่อนอื่นเราไปเริ่มต้นกันเลยน้องๆจะเห็นรายละเอียดของตัวงานนี้นะครับเป็นแบบนี้ผมตั้งให้เห็นก่อนเป็นฟอนต์นะครับฟอนต์นี่นะมันทิศทางนี้นะครับผมแยกให้เห็นก่อนเลยเวลาเราจะประกอบชิ้นงานเราต้องตั้งแบบไหนในนี้ผมมีเป็นพาร์ทต่างๆให้อยู่แล้วนะครับผมจะปิดให้ดูอ่ะคราวนี้ก็เปิดนะครับไฟล์งานอื่นๆที่มาไฟล์งานที่เราเริ่มเขียนกันตั้งแต่พาร์ทที่1ที่เป็นโมเดลนะอันที่เป็นโมเดลนะครับผม 3D นะครับหรือเปิดตรงไหนก็ได้ที่มันมี 3D เดี๋ยวเปิดขึ้นมาผมก็เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับcontinue by นะครับไปที่ตัวงานก่อนนะฮะตัวงานก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวแรกนะครับตัวที่2พาร์ทนี้ 3Dไม่ต้องสนใจพวกช็อปลิงฮะช็อปลิงเรียนผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้คือเหลือการประกอบงานนะครับพาร์ทที่3พาร์ทที่3ก็จะเป็นตัวน็อตนี่นะตัวน็อตนี้ใครยังไม่ได้ลองฝึกตัววงกลมเทควงกลมไปดูในพาร์ทที่5มีสอนนะครับผมสามดีเดี๋ยวนะผมเช็คตัวไหนอ๋อมันมีทั้ง 2D 3D แหละที่อยู่ในชุดนี้อันนี้ผมจะมีแถมตัวไหนให้ด้วยวะเนี่ยผมเอาตัวนี้แล้วกันพาร์ทนี้บางตัวก็ยังไม่ได้ใส่เทคนะเทคก็อย่างที่บอกแหละไปลองหาดูนะครับโอเคพาร์ท5พาร์ทที่6เรียบร้อยเลือกไฟล์ตัวไหนก็ส่วนใหญ่เราจะเลือกเป็นไฟล์ตัวที่1ก็คือพาร์ท1ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็เริ่มเก็บงานมาเลยเริ่มจากพาร์ทที่2ก่อนนะครับคุมที่ตัวงานคอนโทรล C นะครับมาที่ตัวพาร์ทที่1 Control V วางก่อนนะครับต่อให้มันมาแล้วรูปแบบของมันไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับกดไปก่อนซูมอีกทีขึ้นมาอันนี้น้องๆต้องมาเปิดงานมันมีการปิดงานจากตรงไหนไหมหรือพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3อะไรเงี้ยมันมีการปิดไว้ไหมอ่ะผมพาร์ท1มันเป็นแบบนี้นะพาร์ท1เป็นแบบนี้ผมเดี๋ยวผมเปิดตัวงานขึ้นมาก่อนนะครับเปิดตัวงานเดี๋ยวลบไปก่อนนะตัวนี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เอาเข้ามาใส่น้องก็ลบไปก่อนนะอย่าพึ่งลักไก่โอเคตัวที่เข้ามาคือตัวนี้นี่ฮะตัวที่เข้ามาคือน้องต้องดูก่อนนะอันไหนมีการปิดเป็นเปิดไหมนะครับมันมีปิดมีเปิดมีสเต็ปของตัวงานอ่ะต้องดูนิดนึงนะครับผมเปิดตัวนี้ไปก่อนพวกรายละเอียดอื่นก็จะเอาตัวงานตัวนี้มาประกอบลักษณะการเอาตัวงานนี้มาประกอบทำอย่างไรคือทิศทางมาได้ไหมถ้าทิศทางมาได้ก็ดูแบบนี้ฮะเห็นไหมโอเคถ้าทิศทางมาได้ก็ไม่มีปัญหาถ้าใส่เข้าไปได้เลยทีนี้ดูนะครับในเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขของเขาถ้าน้องๆเลือกใช้การเอาไปใส่ในลักษณะนี้เนี่ยนะครับลุยต้องโฟกัสคือตรงนี้วงกลมใหญ่คือตรงนี้ปรับมุมมองไปเป็นนะครับ 2D wireframe เลย 2D wireframe คือเส้นนี้ที่จะใช้เป็นเส้นอ้างอิงรูคือเส้นรูคือจุดนี้ที่ใช้เป็นเส้นอ้างอิงตัวอ้างอิงก็ move ครับ M enter
ที่ตัวงานที่ขวาเลื่อนมองมาแตะตรงนี้มันจะขึ้นจุดตัวนี้ขึ้นมาถ้ามีขึ้นจุดน้องๆต้องมาดูนะครับว่าเปิดตัวนี้ไหมนี่นะฮะปุ่มพวกนี้นะครับปุ่มพวกนี้นะครับอันนี้ผมสอนไปแล้วในเบสิกพื้นฐานไปลองไล่ดูนะครับแต่ที่ตรงนี้แป้งนะครับแล้วลากมาตัวที่ใช้เป็นตัวเองคือเส้นนี้วงกลมนี่ฮะพอแตะไปที่วงกลมนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นจุดนี้ขึ้นมาแตะเข้าไปตรงนี้แล้วครับนี่โอเคไหมจากนั้นก็ลองดูนะครับในเรื่องของฟอนต์เห็นไหมครับรายละเอียดมันก็จะสนิทกับตัวงานเป็นแบบนี้เป็นเหมือนแบบนี้ลองไปดูที่ว่ามันใช่หรือไม่อ่ะผมปิดออกไปก่อนนะนี่นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ปรับไปเป็นโหมด2 Live Frame นี่ฮะก็จะเป็นแบบคือพาร์ทมันเป็นแบบนี้ไม่มันไม่ใช่แบบเฮ้ยต้องแบบนี้มันใช้งานในผมอธิบายไปแล้วชิ้นงานตัวนี้ไม่ได้ชิ้นงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นชิ้นงานจริงนะครับมันฝึกให้สร้างโมเดลมันฝึกให้ลองเขียนนะครับรายละเอียดก็จะออกมาเป็นตัวนี้ดังนั้นตัวนี้ตรงเห็นไหมฮะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ถัดจากนั้นนะครับปรับมุมมองใหม่เป็น SE ISO ใหม่นะครับผมใช้เป็น SE คือตรงนี้โอเคจากนั้นไปที่อันตัวที่2จบนะครับปิดออกไปนะจะได้ไม่งงมาถึงตัวที่3คือพาร์ทนี้คุมตัวงาน Ctrl Cนะครับมาที่ตัวงานที่เราประกอบกันอยู่ตัวนี้ Ctrl V วางซูมเข้ามาแล้วก็วางไว้ประมาณนึงนี่นะอ่ะโอเคผมจะทำการหมุนและหมุนงานนะครับไปที่ Rotate 3D คุมตัวงานนะครับกด F8 นะครับกด F8 ก็เลือกทิศทางวางไว้แบบนี้ก็จะได้รูปแบบนี้ออกมาตัวนี้อยากจะให้มันสนิทที่ตำแหน่งไหนอยากให้มันสนิทที่รูนี้ฮะตำแหน่งนี้นี่นะครับรูนี้คือตำแหน่งนี้ดังนั้นผมก็จะมูฟงานนี่นะครับคุมตัวงานปรับที่ขวาแตะไปที่รูนี้ฮะแตะไปที่เซนเตอร์นี้รูนี้แล้วก็แตะที่ตัวนี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนเมาส์มานะครับอยากให้มันใช้ตัวไหนอ้างอิงน้องๆก็แตะไปที่ตัวนั้นก่อนปังแล้วก็เลื่อนมาที่ตัวนี้นี่ฮะจอเป็นแบบนี้ปรับมุมมองไปเป็นฟอนต์อันนี้สำคัญนะนี่นะฮะเส้นมันต้องอยู่ที่ทิศทางโอเคจบนะครับไปที่ SE ใหม่ไปที่ตรงนี้ผมปิดพาร์ท3ไปไปที่พาร์ท4คือตัวนี้นะครับคุมตัวงานคอนโทรล C คอนโทรล V วางก่อนซูมลงมาแล้วก็มันมาวางไว้ตรงนี้มีเห็นไหมทิศทางของตัวนี้อยู่ในรูปแบบไหนน้องๆเปิดตัวภาพรวมกันมาก่อนแล้วก็เปิดพาร์ท3ขึ้นมาอยู่ตรงนี้พาร์ท4ขึ้นมาพาร์ท4ต้องอยู่ที่ตำแหน่งนี้ดังนั้นไอ้หัวกลมๆตัวนี้มันจะพอดีกับตัวนี้พอดีกับหัวน็อตเนี่ยเห็นไหมฮะมาที่ตัวงานเลยหมุนก่อนต้องหมุนก่อนนะครับคุมตัวงานโรเตท 3D โรเตทนั่นแหละแต่ที่เส้นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ดึงมานี่นะครับโอเคดังนั้นวงกลมตัวนี้ก็จะเป็นแนวก่อน move M enter นะครับผมเลือกแตะที่เส้นนี้ปังก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานี่เลื่อนเมาส์มาที่แนวของวงกลมตัวนี้นี่ฮะแตะไปก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาเรียบร้อยมาเป็นแบบนี้ปรับไปเป็นฟอนต์เห็นไหมฮะโอเคนะครับถัดมาก็อันนี้จะเอาตัวไหนผมเอาตัวพาร์ท4ลบไปก่อนนะจากนั้นก็จะเป็นพาร์ท5พาร์ท5มี2ตัวใช่ไหมฮะพาร์ท5ต้องก๊อปปี้ออกมาเป็น2ตัวในภาพรวมนะครับพาร์ท5นะครับมันจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ประมาณนะฮะประมาณกึ่งกลางประมาณกึ่งกลางคือสเต็ปของตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณกึ่งกลางทีนี้น้องๆดูก่อนว่าไอ้สเต็ปคำว่ากึ่งกลางเนี่ยถ้าเราวางจากตำแหน่งนี้มันได้กึ่งกลางไหมก็ใช้เป็นตัวเทียบเคียงได้ใช้เป็นตัวเทียบเคียงได้เช่นถ้าเราเลือกใช้แนวนี้น้องๆก็ต้องใช้เอาจุดนี้มาเป็นเกณฑ์ก็โดยดูจากตรงนี้นะครับ dimension แต่ที่ตรงนี้มาถึงตรงนี้นะครับดึงมา10มิลโอเคก็ประมาณนี้ทั้ง2ตัวก็คือ10มิลถูกต้องไหมฮะก็ไปที่ตัวงานของเราเป็นตัวนี้ปรับมุมมองไปเป็น SE Isometric เอาตัวงานเข้ามานี่นะครับเอามาแค่ตัวเดียวลองเทสเอามาแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ด้วย Ctrl C นะครับไปที่ตัวงาน Ctrl V ซูมมาแป้งหมุนครับนี่อยู่ในทิศทางนี้เอสเฉียบไปดูนะครับตำแหน่งที่จะวางคือรูนี้แล้วก็จุดที่จะใช้อยู่นั่นเองคือวงกลมตัวไหนวงกลมตัวนี้วงกลมนี้อันนี้คือ R ต้องเป็นวงกลมนี้นะฮะ move
ที่ตัวงานที่ขวาแต่ที่ตัวนี้แต่ที่ตัวนี้เราก็เลือกที่ตัวนี้นี่นะครับซูมเข้ามามาที่ตัวนี้แต่ที่รูนี้วางที่ตัวนี้มูฟออกมา10นะครับ10ก็ป้อนเข้าเลย10 enter ไปก็จะได้สเต็ปตัวนี้ออกมาจากนั้นน้องๆก็ต้องไปปรับที่ฟอนต์นิดนึงก็จะออกมาแบบนี้ลองเช็คดูนิดนึงว่ามันได้เท่ากับ10จริงหรือไม่หรือน้องๆต้องการจะทำการปรับค่าใหม่ก็ไม่ว่ากันเห็นไหมสักประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้สเต็ปของตัวนี้หากึ่งกลางได้เลยไหมกึ่งกลางกึ่งกลางก็ส่วนว่าเราเลือกใช้เป็นมิลเลอร์เนาะรูฟายมิลเลอร์กึ่งกลางตรงนี้อาจจะเป็นตัวเดินมาลงมาคลิกซ้ายกดปุ่มโน่นะครับก็จะออกไปที่ทางนี้ลองปรับเป็น SE Asymmetric ลองปรับไปเป็นเลฟซ้ายหรือว่าไลฟ์ขวาอันนี้มันสำคัญที่ว่ารูมันจะต้องตรงกับดีเทลเนาะรายละเอียดของมันจะต้องตรงกับดีเทลถ้ามันไม่ตรงกันมันก็จะเยื้องให้เห็นเวลาน้องนะครับเอาเคปุ๊บปรับไปเป็น SE Asymmetric ก็จะออกมาที่ทางมาดูตัวสุดท้ายอันนี้ผมลบไปเนาะไปนะครับก็คือพาร์ตตัวนี้พาร์ทที่6คุมตัวงานคอนโทรล C นะครับผมไปที่ตัวนี้นะครับคอนโทรล V ว่าก็ซูมนะครับทิศทางมันได้ไม่ทิศทางไม่ได้มันต้องไปอีกทิศทางนึงน้องๆอาจจะลองดูก่อนว่าเฮ้ยถ้ามุมมองแบบนี้มันเห็นชัดไหมเนี่ยจากนั้นเราก็ไปโรเตทชิ้นงานแป้งครับนี่มาในทิศทางนี้โอเคจุดที่ใช้เป็นจุดดังอิงคือตัวไหนตัวนี้ในตำแหน่งนี้นะครับส่วนจะให้มันออกมาเท่าไหร่ก็ลองดูจากตำแหน่งนี้นะครับตัวงานจะออกมาสักกี่มิลนะแล้วก็เช็คเหมือนเดิมนะครับ dimension linear DLI เนี่ยนะครับ10เหมือนกันโอเคอันนี้ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ 3D ใช้ 3D ได้ไหม 3D ก็ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละมันอาจจะไม่ชัดเจนแต่น้องๆก็ต้องค่อยๆดูนะฮะคือการใช้ในส่วนของตัว 3D เนี่ยมันจะเห็นเส้นแท็กไม่ค่อยชัดเจนถ้าเห็นเส้นแท็กไม่ค่อยชัดเจนบางครั้งมันกำหนดแนวก็คือระยะนี่ยากนะสมมติผมเข้าไป10เนาะนะครับก็จะออกมาเป็นทิศทางนี้ลองปรับไปเป็นตัวนี้ดูฟอนต์นะครับผมเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาลักษณะนี้นะครับน้องๆก็ลองเล่นดูนะฮะถ้าได้ชิ้นงานออกมาลักษณะนี้แนะนำว่าลองฝึกแฟชชอตดูแฟชชอตผมสอนไปแล้วนะตัดเซ็กชันผมก็สอนไปแล้วรายละเอียดอื่นๆก็สอนไปแล้วแต่ตัวนี้ฝึกให้ทำการประกอบงานนะเราประกอบงานเข้าไปงานออกมาเป็นลักษณะไหนอันนี้ผมเลือกใช้เป็นตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมครับผมเลือกใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอันนี้น้องๆก็ต้องคือไม่เอาอยู่แล้วไอชุดไอตัวกระดาษงานที่อยู่ในนี้เราไม่เอาอยู่แล้วน้องๆก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมประมาณนี้อันนี้ง่ายๆนะบทสรุปของพาร์ทตั้งแต่พาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3พาร์ท4พาร์ท5พาร์ท6ฝึกให้น้องใช้คำสั่งพื้นฐานแต่ว่ามันจะมีสอดแทรกโดยรายละเอียดของบางตัวเข้าไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการอ่านแบบเลือกเอาภาพใดภาพหนึ่งมาทำตัวงานนะครับฝึกบ่อยๆแล้วก็จะมีจินตนาการในการสร้างโมเดลการสร้างโมเดลขึ้นมาก่อนแล้วไปทำเป็นช็อปโดยอิงมันง่ายกว่าน้องไปเขียนโดยอิงเองซึ่งเสียเวลามากนะครับเราต้องฝึกรูปแบบให้เขียนนะฮะอย่าลืมนะฮะสโลแกนของเราคือเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันใช้เวลาสั้นที่สุดนะฮะอันนี้มันจะตอบโจทย์ของผู้ประกอบการนะครับเราต้องฝึกปัจจุบันมันอยู่ในรูปแบบของการแข่งขันครับน้องๆเพื่อนๆหลายๆท่านนะต้องฝึกเราต้องเขียนเป็นจริงๆนะฮะเราอยากจะได้เงินเดือนสูงๆความสามารถเราต้องมีต้องบาลานซ์กันนะครับดังนั้นรูปแบบรายละเอียดในส่วนของการเรียนใบเซอร์ที่จบมาจากสถาบันส่วนใหญ่มันไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะครับแน่นอนแหละใครที่บอกว่ามาจากสถาบันดีๆก็อาจจะประมาณนั้นแต่ถามว่าสถาบันดีๆนั้นเนี่ยนะครับมันวัดหรือเปล่าว่าคุณเข้าไปทำงานแล้วจะได้ในรูปแบบของตอบโจทย์ของผู้ประกอบการเขานะครับคือตัวชี้วัดคือผู้ประกอบการถูกไหมฮะผู้จัดการเขามองว่าเฮ้ยคุณมีความสามารถจริงฮะคุณก็โอเคคุณไม่มีความสามารถจริงคุณไม่โอเคคุณมีความสามารถจริงผู้จัดการไม่โอเคก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสไม่ตกงานหรอกนะครับไม่ตกงานมีความสามารถไม่ตกงานนะผมการันตีได้นะครับดังนั้นฝึกนะครับพวกนี้ให้มันชำนาญนะฝึกให้มันชำนาญฝึกให้มันคล่องนะครับบางทีโอกาสมาก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยก็ช่วยโอกาสนั้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในส่วนของคอร์สอื่นๆนะครับผมใครที่ตามตั้งแต่คอร์ส
แรกจนถึงคอร์สสุดท้ายวิดีโอแรกจนถึงวิดีโอสุดท้ายก็กราบขอบคุณอย่างมากนะที่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันเสมอมานะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจจะสั่งซื้อคอร์สเรียนนี้ก็อย่างที่บอกไปนะมีจำหน่ายในคอร์ส 3D AutoCAD 2020 3D นะครับ ไม่ใช่ V10 คือเวอร์ชันที่จำหน่ายเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบใหม่นะครับถ้าเป็นรูปเก่าก็จะมีเฉพาะงานสถาปัตย์เนาะถ้าเป็นรูปแบบใหม่ก็จะมีทั้งงานสถาปัตย์แล้วก็งานเครื่องกลติดต่อสอบถามเข้ามาได้ก่อนนะครับไม่ต้องอย่าเพิ่งซื้อจนกว่าจะแน่ใจว่าเฮ้ยการเรียนการสอนของผมโอเคสำหรับคุณนะครับถ้าไม่โอเคไม่ต้องซื้อไปให้เสียเวลาไม่ต้องเรียนให้เสียเวลานะครับผมประมาณนั้นเนาะก็ใครสนใจจะเรียนในส่วนคอร์สเรียนส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับใครสนใจจะสั่งซื้อคอร์สเรียนอื่นๆก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทร0985098811 ID Line A ตัวเลข0092551ก็ไปดูลาซาด้าก็ได้นะครับผมอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อไปเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ